สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพาวค่ะหนูมาจากมีวัยชลบุรีค่ะวันนี้หนูจะมาแบ่งปันพระพรเรื่องเรื่องที่หนูว่ายน้ำค่ะแล้วก็ความกล้าหาญที่ได้มาจากพระเจ้าค่ะก็คือวันพุธหนูเข้ากลุ่ม DC หนูให้พี่น้องในกลุ่ม DC อธิษฐานเพื่อให้หนูมีความกล้ามากขึ้นแล้วก็เรื่องการว่ายน้ำค่ะที่หนูจะสามารถว่ายแบบปล่อยคอแล้วก็ไม่จับบอดได้ค่ะแล้วอาจารย์กิฟก็ให้ข้อพระคัมภีร์หนูมาค่ะก็คือฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ค่ะข้าพเจ้าพระเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าค่ะแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหนูก็สามารถไหว้แบบปล่อยขอบได้แล้วค่ะหนูขอบคุณพระเจ้ามากมากค่ะเพราะว่าหนูหยุดไปค่อนข้างที่หลายอาทิตย์2-3 อาทิตย์เลยค่ะหนูก็มาเรียนครั้งนี้แล้ววันจันทร์นะคะก็คือหนูสามารถไหว้แบบปล่อยขอบได้แล้ววันอาทิตย์นะคะหนูแบบนมัสการพระเจ้าแบบหนูรู้สึกว่าหนูนมัสการได้แบบเข้าหาพระเจ้าได้ดีกว่าวันอื่นๆนะคะแล้วหนูก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ